มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของนักข่าวบันเทิงชื่อดังและยังเป็นเน็ตไอดอลอีกด้วยอย่างคุณแอนนาทีวีภูนั่นเองค่ะสำหรับคุณแอนนาทีวีภูเธอเป็นนักข่าวบันเทิงชื่อดังและยังเป็นเน็ตไอดอลด้วยซึ่งคุณแอนนาเรียกว่าเป็นอีกบุคคลต้นแบบของใครหลายคนที่อยากมีฝันและขยันทำงานเลี้ยงดูลูกน้องหลายคนเนื่องจากเธอมีคอนเน็กชันมากมายทั้งในวงการและนอกวงการทำให้มีงานเข้ามาเยอะมากและเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอเป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดาเป็นเพื่อนรักกันมา17ปีไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวถึงแม้ว่านางเอกสาวจะจากไปแล้วคุณแอนนาก็ได้ตัดสินใจรับเจ้าบ๊อบเจ้าแบมบี้เจ้าวิกเตอร์น้องแมวของคุณแตงโมนิดาที่เคยเลี้ยงเอาไว้มาดูแลต่อแทนส่วนเจ้าบวยน้องแมวอีกตัวอยู่ในความดูแลของคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของคุณแอนนาพร้อมกับเหล่าน้องแมวสุดน่ารักจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของเธอเป็นบ้าน2ชั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่บริเวณรอบๆบ้านกว้างขวางพอสมควรร่มรื่นมากปลูกต้นไม้ให้ความร่มเงาพร้อมจัดสวนสีเขียวสวยงามรอบบ้านเมื่อเดินเข้าไปก็จะเจอกับโรงจอดรถและทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังบ่อปลาพร้อมกับระเบียงไม้ไว้นั่งเล่นเธอเคยเผยผ่านคลิปโฮมทัวร์ว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่เลี้ยงอะไรแต่ก็เปลี่ยนใจมาเลี้ยงปลาคาร์ฟมีทั้งหมด38ตัวตามอายุของเธอภายในบ้านเน้นตกแต่งเป็นโทนสีขาวครีมสไตล์เรียบหรูพร้อมแชนเดเลียร์มีทั้งโซนห้องนั่งเล่นและโต๊ะกินข้าวที่อยู่ติดกันและเธอยังเผยว่าเจ้าของบ้านคนเก่าตกแต่งบ้านได้สวยงามมากแทบจะไม่ต้องตกแต่งเพิ่มอีกเข้ามาอยู่ได้เลยอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่รู้สึกว่าหลับสบายและสาเหตุที่อยากได้บ้านหลังใหญ่จะได้มีหลายห้องเอาไว้ให้น้องได้อยู่ด้วยส่วนชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำห้องนอนของเธอตกแต่งด้วยโทนสีเทาบรรยากาศเรียบง่ายสบายๆข้างหน้าต่างมีโซฟาสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนสำหรับห้องนอนของพุดเดิ้ลเป็นห้องสีชมพูหวานแววเน้นตกแต่งด้วยลายดอกไม้ซึ่งคุณแอนนายังรับเหล่าน้องแมวของคุณแตงโมมาเลี้ยงอีกด้วยแก๊งแมวเหมียวตัวน้อยได้แก่ลุงวิกเตอร์น้องบ๊อบหนูแบมบี้และพี่บวยที่อยู่ในความดูแลของคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมที่ผ่านมาคุณแตงโมได้ถ่ายภาพของน้องแมวเหมียวทั้ง4ตัวมาแชร์ความน่ารักพร้อมเรื่องเล่าของแต่ละตัวให้แฟนคลับได้ชมกันตลอดครั้งหนึ่งเธอเคยโพสต์ถึงเจ้าวิกเตอร์ว่าเป็นแมวที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมาตลอด10ปีอาจจะดูเหมือนแมวดุแต่จริงๆแล้วเป็นแมวขี้อ้อนอบอุ่นและใจดีมากๆบางวันที่ร้องไห้กับใครไม่ได้ก็มาร้องกับเจ้าวิกเตอร์อีกทั้งยังเป็นแมวตัวโปรดของคุณพ่ออีกด้วยเป็นบ้านสวยหลังใหญ่โตบรรยากาศดีดูร่มรื่นมากของนักข่าวบันเทิงชื่อดังแถมยังทำหน้าที่เพื่อนที่ดีรับเหล่าน้องแมวมาดูแลอีกด้วยค่ะThank you.
ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ